ดร.อนันต์นะครับเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ก่อนนะครับผมจิรศักดิ์สุวรรณโนนะครับอยู่ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหัวข้อที่เราจะเสวนาในวันนี้ก็คือหัวข้อชื่อว่าโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย Google Board และ Raspberry Pi กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะครับประเด็นหลักๆที่เราจะนำเสนอนะครับก็คือเราอยากจะให้ผู้ที่เข้ารับฟังนะได้รู้แนวทางที่จะพัฒนานักเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมที่โดยใช้อุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นก็คือตัว Google Board กับ Raspberry Pi เพื่อที่จะให้ท่านที่เข้ารับฟังนั้นนะครับมีแนวทางที่จะพัฒนาหรือปรับไปสู่หลักสูตรที่เขาใช้คำว่า STEM นะครับก่อนอื่นจะขอแนะนำนะครับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้นะครับก็คือท่านแรกนะครับจะเป็นผู้บริหารที่นำเอาหัวข้อเสวนาวันนี้ไปใช้แล้วเกิดความสำเร็จนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของครูนะครับที่นำเอาหัวข้อเสวนาไปใช้แล้วเกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นผู้ที่ผลิตนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือโครงการนะครับท่านแรกนะครับก็คือเป็นท่านผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการอำนาจนะครับประยุนสุขผู้บริหารโรงเรียนบ้านนานะครับนครนายกพิทยากรนะครับท่านที่สองนะครับอาจารย์พันธวีบุญยอมจากโรงเรียนราชินีนะครับท่านที่สามนะครับอาจารย์คมกฤตบุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีครับท่านที่4นะครับเป็นนักเรียนนะครับเป็นผลผลิตก็คือนายพิสิทธิ์งามการนะครับตอนนี้นะครับทำงานอยู่ที่บริษัท Q นะครับ Softech นะครับต่อไปก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนที่ได้ผลิตจากโครงการขณะนี้เรียนอยู่ที่นะครับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชื่อนะครับรัตนานะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับที่เป็นผู้ผลิต Google Board นะครับก็คือดร.อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรตินะครับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมกลุ่มการเรียนรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทีนี้ผมจะขอเริ่มจากท่านผู้อำนวยการอำนาจก่อนนะครับที่จะกล่าวนะครับในเรื่องของกลยุทธ์หรืออาจารย์ท่านผู้อำนวยการมีการให้นโยบายแล้วก็การให้การสนับสนุนอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเลยครับครับเรียนท่านอาจารย์จิรศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับผมอำนาจประยุนสุขนะครับจากโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรนะครับขอกล่าวถึงภูมิหลังของโรงเรียนบ้านนานิดนึงนะครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นที่2ของจังหวัดนครนายกนะครับในช่วงประมาณ3ปีนะครับ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเราได้ดำเนินการในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนะครับก็คือเราพยายามที่จะนำทักษะนะครับทั้งทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะวิชาการต่างๆนะครับที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมาบอกกล่าวนะครับมาเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนเราริเริ่มนะครับจัดทำหลักสูตรSTEM นะครับหรือหลักสูตร STEM นะครับซึ่งเราได้รับความช่วยเหลือนะครับทางด้านวิชาการนะครับจากทางโครงการทสช.นะครับเรานะนอกจากกิจกรรมในเรื่องของวิชาการแล้วนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราใช้นะครับในการจัดการเรียนรู้STEM เนี่ยซึ่งทุกท่านคงทราบนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรื่องของความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับในเรื่องของ Engineering นะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนได้โชคดีนะครับและมีโอกาสได้นำมาใช้นะครับก็คือเราได้นำ
ราสเบอรี่พายนะครับบอร์ดราสเบอรี่พายนะครับมาใช้เป็นสื่อนะมาใช้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งในการนำราสเบอรี่พายมาใช้เนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยคุณครูในโรงเรียนนะครับหรือแม้แต่นักเรียนนะครับในโรงเรียนผมหรือแม้แต่เอาโรงเรียนข้างเคียงในจังหวัดนครยกเนี่ยนะครับเราคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอกนะครับว่าราสเบอรี่พายเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันสามารถทำอะไรได้นะครับแต่นักเรียนเรานะครับก็ได้เรียนรู้ว่าราสเบอรี่พายเนี่ยมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนะครับเขาสามารถที่จะนำไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมต่างๆนะผมอยากจะบอกนิดนึงว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยในการที่เราจะมีอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับชิปนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับมันวิวัฒนาการมาเป็นบอร์ดเหมือนกับคอมพิวเตอร์จิ๋วตัวหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทางโครงการตสทช.นะครับที่ได้ให้ความรู้มีส่วนนะครับในการที่ช่วยพัฒนาคุณครูของเรานะครับแล้วก็ในบางโอกาสเนี่ยนักเรียนของเราได้มีโอกาสเข้าค่ายนะครับเข้าเวิร์กช็อปนะครับกับคณะวิทยากรนะครับจากตสทช.นะครับผลของงานที่ปรากฏนะครับก็คือนักเรียนเราเนี่ยนักเรียนของโรงเรียนบ้านนานะครับเขานำราสเบอรี่พายบอร์ดราสเบอรี่พายเนี่ยไปเขียนไปประดิษฐ์ชิ้นงานนะครับชิ้นงานหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรนะครับโดยเขียนโปรแกรมเข้าไปในราสเบอรี่พายแล้วก็นำไปควบคุมสัญญาณจราจรนะครับซึ่งทั้งนี้ก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ว่าหน้าโรงเรียนเราเนี่ยรถมันติดมากนะครับเขาไปนั่งสังเกตดูว่าทำยังไงจะปล่อยรถทางไหนทางซ้ายทางขวายังไงมันถึงจะสามารถทำให้การจราจรนี่ไหลลื่นขึ้นไปได้นะครับก็เกิดเป็นชิ้นงานนี้ขึ้นมานะครับชิ้นงานนี้ก็ทางวช.นะครับเคยเชิญให้นำไปร่วมแสดงนะครับในวันนักประดิษฐ์แห่งชาตินะครับเร็วๆเนี้ยที่เพิ่งผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีชิ้นงานที่นักเรียนเขาทำขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดในโครงการ NSC นะครับประเภทโปรแกรมใช้งานประยุกต์นะครับก็คือระบบควบคุมการปิดเปิดประตูด้วยการสแกนใบหน้านะครับซึ่งก็คือทำงานด้วยการประมวลผลภาพนะครับหรือ image processing นะครับชิ้นงานตัวนี้เพิ่งได้รับรางวัลที่2นะครับในการประกวดซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือ NSC นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีแสดงอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในฐานะผู้บริหารนะครับที่ผมมองว่าเราสามารถที่จะผลักดันนะครับแล้วก็พัฒนานักเรียนของเราได้นะก็น่าจะเป็นที่ผู้บริหารมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ในโรงเรียนของเรานั้นนะครับเราก็มีนโยบายที่อยากจะนำสิ่งใหม่ๆนะครับมาให้กับนักเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าผู้บริหารนะครับเปิดใจกว้างแล้วก็ให้กำลังใจให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับหน่วยงานภายนอกหรือกับโครงการต่างๆที่เข้ามาร่วม งานกับเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานชิ้นงานใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะก็ถือว่านักเรียนของเรานะครับก็น่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการอำนาจมากนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นครูของโรงเรียนที่เป็นเมื่อกี้เป็นผู้บริหารนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติในลักษณะของผู้ปฏิบัตินะครับอยากจะท่านอาจารย์พันธบีบุญยอมจากโรงเรียนราชินีได้เล่าให้ฟังนะครับสักประมาณ7นาทีนะครับขอบคุณครับเรียนอาจารย์จีรศักดิ์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความสนใจและก็สนุกที่จะเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้นะคะขอเท่าความก่อนนะคะว่าโรงเรียนอาชินีเนี่ยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะซึ่งจะมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะคะนักมัธยมต้นและมัธยมปลายนะคะเป็นนักเรียนหญิงล้วนเราก็จะมีรับนักเรียนชายนะคะชั้นอนุบาลถึงประถม6นะคะมาเรียนกับพี่หรือน้องด้วยนะคะทีนี้เมื่อปี2551นะคะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาบรมสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงมีพระราชดำรินะคะให้โรงเรียนราชินีได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพระองค์มองว่านักเรียนหญิงนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์นะคะแบบนักเรียนชายได้นะคะก็จากนั้นเนี่ยโรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกันนะคะระหว่างผู้บริหารซึ่งมีหม่อมหลวงประทินทิพย์นครทัพนะคะผู้จัดการแล้วก็นางเรืองสิริสิงหเดชนะคะผู้อำนวยการนะคะร่วมกับทางคณะกรรมการเลขานุการนะคะคุณชดามาศทวเศรษฐกุลนะคะแล้วก็อาจารย์จิรศักดิ์นะคะแล้วก็คุณเยาวลักษณ์คนคล่องนะคะเข้าไปร่วมประชุมนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รับทราบนะคะแนวโครงการนะคะตามพระราชดำรินะคะก็ได้ฝึกนักเรียนนะคะโดยเริ่มต้นการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมนะคะที่มีความสนใจนะคะอันดับแรกเลยต้องพยายามดึงนักเรียนที่มีความสนใจมีใจรักแล้วก็ถนัดด้านคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเป็นกลุ่มนำร่องให้กับน้องๆหรือว่านักเรียนคนอื่นๆนะคะในช่วงแรกนะคะก็จะมีการอบรมนะคะโดยทีมงานของอาจารย์จิรศักดิ์นะคะเข้าไปนะคะซึ่งก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะคะผ่านพอร์ตนะคะทำให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเวลาที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วมันแสดงผลนะคะรันผลออกมาเนี่ยจะเห็นว่าข้างในมันมีลักษณะการทำงานนะคะหรือว่าโชว์ผลลัพธ์ออกมานะคะตอนนั้นก็มีการนำ P-Master Board นะคะหรือบอร์ด P-Master เนี่ยนะคะไปใช้แล้วก็ใช้โปรแกรม Pascal นะคะเขียนควบคุมนะคะซึ่งตอนนั้นถือว่าผู้บริหารค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะคะก็ลงทุนซื้อ P Master Board นะคะติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจำนวน120เครื่องนะคะให้นักเรียนชั้นม.ปลายนะคะซึ่งเริ่ม4 5 6นะคะได้ทดลองเรียนเขียนโปรแกรม Pascal นะคะควบคุมนะคะโดยใช้บอร์ด P Master ควบคุมนะคะพอนักเรียนเขาเขียนโปรแกรมปุ๊บนะคะเห็นผลรันออกมานะคะทางตัวบอร์ด P Master นะคะมีตัวเลขโชว์มาชัดเจนนะคะเขารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะน่ารู้ข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะทำให้เขาสนใจที่จะนำพวกบอร์ด P-Master ตัวนี้เนี่ยมาเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นะคะตอนนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยเขาเริ่มคิดสิ่งประดิษฐ์นะคะโดยมีการออกแบบนะคะสร้างสรรค์เครื่องให้อาหารสัตว์นะคะแล้วก็ปรับพัฒนาจากภาษาพาสคาลมาเป็นภาษา C นะคะเขียนควบคุมนะคะแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์นะคะ เครื่องนวดเท้าอารมณ์ดีนะคะตอนนั้นก็ส่งเข้าประกวดที่ NSC นะคะแล้วก็อีกอันก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยนะคะซึ่งนักเรียนค่อนข้างจะให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทนะคะในการที่จะเรียนรู้นะคะการใช้บอร์ดนะคะพอปัจจุบันนะคะเราเริ่มมีการปรับนะคะเนื่องจากปีที่ผ่านมาพบว่าพอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชันใหม่นะคะตัวบอร์ดนะคะตัว USB เนี่ยมันไม่สนับสนุนการทำงานนะคะในตัวเชื่อมของ P-Master Board นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการพัฒนาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ว่าสามารถที่จะทำได้นะคะแต่เราก็ได้มีการนำRaspberry Pi นะคะมา
ให้นักเรียนเขาใช้นะคะร่วมกับโกโก้บอร์ดนะคะแล้วก็เขาได้ผลิตเครื่องกำหนดปริมาณกระดาษชำระนะคะเพราะเขามองว่าทุกวันเนี่ยเวลาเขาไปห้องน้ำนักเรียนหญิงเนี่ยนะคะเขาก็จะเห็นเพื่อนดึงกระดาษชำระใช้ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพื่อนบางคนแต่บางคนก็มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์นะคะหรือว่ามีแนวคิดที่จะช่วยประหยัดนะคะเพราะบางคนเนี่ยมองว่าการใช้กระดาษชำระเนี่ยทำให้เปลืองนะคะทรัพยากรนะคะเพราะกระดาษชำระเกิดจากการที่นำต้นไม้มาทำใช่ไหมคะแต่บางคนก็ยังไม่ได้เกิดแนวคิดตรงนี้กลุ่มนี้เขาก็มองเห็นปัญหานะคะเขาก็เลยได้คิดนะคะออกแบบนะคะจำลองเครื่องออกแบบกระดาษชำระนะคะแล้วก็มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะคะโดยใช้รัสเบอร์รี่พายและโกโก้บอร์ดมาช่วยนะคะควบคุมตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากนักเรียนที่ได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นะคะครูผู้สอนเองนะคะก็ได้มีการนำนะคะเทคนิควิธีการนะคะจากการสอนนักเรียนเขียนโปรแกรมนะคะภาษา C แล้วก็ภาษา MSW Logo นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ผลิตหนังสือออกมานะคะจำนวน2เล่มนะคะเป็นคู่มือประกอบการสอน MSW Logo นะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็โปรแกรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C นะคะ2เล่มนี้ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการเขียนโปรแกรมที่จะเชื่อมโยงไปโปรแกรมอื่นๆนะคะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเรียนรู้ละง่ายแล้วมีตัวอย่างของนักเรียนที่เขาคอมไพล์และได้ผลลัพธ์นะคะแล้วก็เขามีการคิดสร้างสรรค์นะคะผลงานนะคะออกมาซึ่งจะมีอยู่ในคู่มือเล่มนี้ด้วยนะคะการที่ผลงานหรือว่าความสำเร็จเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะคะรวมทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งโครงการนะคะแล้วก็ทีมงานของอาจารย์จิรศักดิ์ที่เข้าไปให้ความรู้นะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือการดำเนินงานตลอดค่ะขอบคุณอาจารย์พันธุบีมากนะครับในส่วนของโรงเรียนราชินีครับต่อไปก็จะเป็นของอาจารย์คลมกิจนะครับจากโรงเรียนธวัชบุรีโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่นะครับเราไม่อยากเขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรด้อยโอกาสนะครับจะเป็นโรงเรียนพิเศษเดี๋ยวฟังจากอาจารย์คลมกิจเองเลยดีกว่านะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับเรียนท่านอาจารย์เจียรศักดิ์นะครับผู้บริหารการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินโครงการตามพระราชดำรินะครับจริงๆแล้วที่โรงเรียนเนี่ยผมเป็นรุ่นแรกที่เข้าโครงการทสรช.นะครับตั้งแต่ปี2539ผมยังมาบรรจุใหม่ๆก็เริ่มโครงการพร้อมที่ตั้งโครงการเลยนะครับตั้งแต่นำเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น486มาใช้นะครับก็มีการแรกมีการใช้สอนเขียนโปรแกรมเหมือนกันนะครับโปรแกรมที่สอนตอนนั้นก็คือโปรแกรมภาษาพาสคาลนะครับเด็กๆ ก็เรียนรู้นะครับโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนะครับอย่างที่ทราบว่าศึกษาสงเคราะห์เนี่ยเป็นโรงเรียนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเราจัดการเรียนการสอนท่ามกลางความขาดแคลนของอุปกรณ์แล้วก็เด็กที่เป็นตัวป้อนของเราก็จะเป็นเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา10ประเภทนะครับแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้ความด้อยโอกาสตรงนั้นมองถึงว่าผลลัพธ์ที่เราจะส่งต่อให้เด็กเนี่ยมันจะด้อยโอกาสตามไปด้วยเราอยากให้เขาได้มีโอกาสทัดเทียมกับนักเรียนโรงเรียนทั่วไปนะครับก็จับโครงการตัวนี้จนถึงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีโครงการการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่โรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับก็นำโดยทีมงานท่านอาจารย์จิรศักดิ์แล้วก็คุณนพพรนะครับเข้าไปที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนก็มีครูคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือโดยดำเนินโครงการร่วมครั้งนี้ก็มีตัวผมเองนะครับแล้วก็น้องอาจารย์ทิติมาผ่องแผ้วนะครับที่โรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารนะครับในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ก็จะมีจุดข้อดีและข้อด้อยของการดำเนินโครงการอยู่ข้อดีของเราก็คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนจะเป็นอยู่ประจำ
นะครับเด็กจะอยู่กินนอนอยู่นั่นเลยทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในโรงเรียนนะครับส่วนข้อด้อยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคัดเลือกนักเรียนเข้ามาร่วมกลุ่มกิจกรรมกับเราได้นะครับมุมมองของเราจึงบอกว่าใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการของเราก็ขอให้สมัครเข้ามาดีกว่านะครับเอาความพร้อมของตัวเด็กในเรื่องความสมัครใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราโดยตั้งเป็นชุมนุมคอมพิวเตอร์นะครับเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาทำกิจกรรมเรานอกเวลาเรียนปกติจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมของเราถึงได้ต่างจากโรงเรียนปกติทั่วไปนะครับทีนี้ทางโรงเรียนเนี่ยคันจะเอาอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์อะไรมาจัดการในโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากนะครับจึงได้เสนอขอความอนุเคราะห์จากโครงการในการสนับสนุนอุปกรณ์ยืมนะครับยืมก่อนแล้วก็ผมได้จะทำโครงการไปขอทุนจากสสค.นะครับเรียกว่าทุนครูสอนดีก็ให้งบมาจำนวนหนึ่งแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็ดำเนินการอบรมการอบรมของผมนี่จัดทำเป็น3หลักสูตรนะครับก็เป็นหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพแล้วก็หลักสูตรที่2ก็คือทักษะการเขียนโปรแกรมแล้วก็การทำโครงงานส่วนหลักสูตรที่3ก็คือเอาความรู้ทางด้านโครงงานเนี่ยมาอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือให้เด็กเขาได้รู้จักคิดค้นและคิดเองในการทำชิ้นงานนะครับทีนี้ในการจัดกิจกรรมเราก็เอาอุปกรณ์ที่มีอยู่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์มีความจะมีจำกัดนะครับก็เลยต้องใช้การดำเนินงานเป็นกลุ่มเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งมีประมาณ 3-6 คนต่ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็พอดำเนินการเสร็จแล้วก็รายงานผลให้ทางโครงการทราบรายงานผลให้ผู้ที่ให้ทุนสนับสนุนเราทราบว่าเราดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับการสนับสนุนเนี่ยทั้งจากทางโครงการทสช.เองในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมตัวคอนเทนต์นะครับบางทีเรามีปัญหาแล้วก็ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ถามนะครับเมลมาถามบางทีก็มาติดต่อเองที่ Nextech เลยนะครับโดยคุณครูผู้ประสานงานพากันมานะครับก็อีกอันหนึ่งที่ให้การสนับสนุนเราก็คือสสค.นะครับสสค.ก็คือสำนักส่งเสริมสังคมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนะครับเขาก็ให้สนับสนุนเรื่องของสื่อแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็วิทยากรที่ให้การอบรมเราก็ทำ MOU กับสถาบันราชภัฏทางราชภัฏมหาสารคามแล้วก็สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับมาให้ความช่วยเหลือในการเป็นวิทยากรผู้ช่วยวิทยากรหลักแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เรายังจะต้องพึ่งรุ่นพี่ที่ได้ผ่านโครงการอบรมมาครั้งหนึ่งครั้งสองที่เป็นศิษย์เก่าของเรานะครับพอเขาผ่านการอบรมโครงการนี้เราก็ได้เชิญนะครับมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับน้องๆในการจัดทำค่ายอบรมโครงการพัฒนาทักษะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ผลผลิตก็นั่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ส่วนปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นนะครับว่าช่วงแรกๆเรามีปัญหาเรื่องของการป้อนให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรที่ทำงานไปแล้วมันเห็นผลช้ามันต้องคิดซับซ้อนคิดนานเด็กอย่างเด็กที่โรงเรียนจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมีสีสันมีกราฟิกมีเสียงมีชอบมัลติมีเดียมากกว่านั้นอะไรจะเป็นเหตุจูงใจให้เขา อยากที่จะทำงานเหล่านี้นะครับก็คือตัวครูผู้สอนเองหรือคนที่ดูแลโครงการจะต้องกระตุ้นจะต้องชี้จะต้องแนะนำจะต้องกำกับให้เขาเห็นว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงแล้วก็ส่งผลต่อตัวเขายังไงนะครับในการแก้ปัญหาของเราก็อย่างบอกก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้ในวันธรรมดาปกติเราก็ใช้ช่วงตอนเย็นกับหลังเลิกเรียนตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับในการนำเด็กมาให้ทำกิจกรรมนะครับอุปกรณ์ที่มันไม่เพียงพอเราก็ใช้วิธีการจัดทำเป็นกลุ่มแล้วก็หาวัสดุที่มันเหลือใช้คือการพัฒนาการคิดของเราไม่ได้ทำจากวัสดุที่มันหรูหราอะไรนะครับ
าจทำจากกระป๋องรถยนต์ที่เอากระป๋องมาแล้วก็ใส่ตัวบอร์ดเข้าไปเขียนโปรแกรมสั่งให้มันวิ่งแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นการพัฒนาการคิดของเราของเขาแล้วใช้ฟิวเจอร์บอร์ดเก่าๆใช้กระดาษลังใช้พวกฝาเครื่องดื่มที่เป็นพลาสติกทำล้ออะไรพวกนี้นะครับทีนี้ความสำเร็จของโครงการในระยะแรกเนี่ยเราได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์หรือว่าการงานศิลปหัตถกรรมที่ทางสพท.จัดขึ้นนะครับปีแรกที่เป็นการประมวลโครงการเนี่ยเรานำทีมนักเรียนที่อยู่ในโครงการอบรมมาร่วมกิจกรรมที่ห้างพันทิพย์พลาซ่านะครับก็นักเรียนก็ได้รับรางวัลไป3ทีมนะครับจาก4ทีมทีมระดับม.ต้นเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกับเหรียญเงินส่วนม.ปลายเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2ไปเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดเรื่องของจำนวนเรื่องของเวลาเราเดินทางมาด้วยความยากลำบากนะครับแต่ก็ทำด้วยใจรักแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ท่านเห็นโอกาสอย่างให้เด็กได้โอกาสได้มีโอกาสทัดเทียมกับเยาวชนในท้องถิ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ใช้การพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ใช้โกโก้บอร์ดนะที่ทางโครงการมอบให้นะครับไปร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดสกลนครเราสร้างเรือนพ่อชามอัตโนมัติขึ้นแล้วก็ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคนะครับคงจะขอเกิดนำก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์คมกิจมากนะครับไหนๆก็เป็นอาจารย์คมกิจก็เลยมีผลพวงมาจากอาจารย์คมกิจนะครับผลที่เราได้นะครับเม็ดที่เราหว่านไว้ก็ณวันนี้ได้เติบโตแล้วก็จบมานะครับทำงานแล้วนะครับก็คือน้องนะครับพิสิทธ์นะครับงานงามการอยากให้น้องพิสิทธ์งามการเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ได้จากโครงการแล้วก็ได้จากการที่ได้เรียนรู้พวกบอร์ดพวกการเขียนโปรแกรมนะครับน้องคนนี้จะเป็นเด็กโอลิมปิกนะครับสวน.ใช่ไหมฮะและได้ทุนก็โอเคนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นักเรียนปกติเข้าไม่ได้นะครับโรงเรียนนี้เข้าไม่ได้นะครับลูกหมอก็เข้าไม่ได้นะครับต้อง10ข้อนะครับลูกเช่นนะครับเอาง่ายๆอย่าล้างถึงเข้าได้นะครับงั้นลูกหมอนี่ไม่มีสิทธิ์นะครับครับขอเชิญอภิสิทธิ์เลยครับก่อนแรกก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนายวิศวกรรมการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ต้องย้อนความไปสมัยม.4 ครับก็ครั้งแรกที่เข้าร่วมโครงการก็คืออยากเล่นเกมครับทีนี้ก็เลยไปสมัครชมรมกับอาจารย์คมกิจครับแล้วก็ได้ร่วมเข้าโครงการของโปรแกรมมิ่งแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ครับก็โครงการนี้มีผลดียังไงมีผลดีก็คือว่าการเข้าค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมมิ่งเป็นพื้นฐานให้ผมไปต่อได้ครับถ้าไม่มีโครงการดีๆแบบนี้ก็คงไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้ครับเพราะว่าก่อนที่จะสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการก็คือได้พื้นฐานมาจากการเขียนโปรแกรมจากการเข้าค่ายโปรแกรมมิ่งครับก็ภาษาแรกที่เขียนเลยคือบาสคางครับแล้วพอไปเข้าค่ายก็เขียนภาษา C แล้วผลพวงที่ได้จากการเข้าค่ายโอลิมปิกมีผลไปถึงระดับมหาวิทยาลัยครับก็คือเพื่อนบางคนยังไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยคือเพื่อนเริ่มจากศูนย์เราไปเราอาจจะเริ่มจาก20ก็คือได้รับหน้าที่เป็นคนติวให้เพื่อนก็มีน้องจ้างไปติวด้วยครับนี่คือข้อดีครับประโยชน์ครับผมมองว่าโครงการนี้เป็นโอกาสดีครับก็ขอขอบคุณครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาครับ
ก็ทำให้มีในวันนี้ครับทำให้ผมสามารถจบภายใน3ปีจบมหาลัย3ปีได้ครับครับครับขอบคุณครับโปรแกรมเมอร์มักจะคุยไม่เก่งนะครับเป็นเรื่องปกติโดนเขียนโปรแกรมนี่คุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องเขาต้องใช้คำว่าคอมไพล์แล้วผ่านหรือไม่ผ่านนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องผู้หญิงอีกคนนึงครับที่เกิดจากผลพวงที่ได้ใช้นะครับก็คือน้องรัตนาขณะนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยนะครับก็เชิญน้องรัตนาเลยครับค่ะชื่อนางสาวรัตนาม่วงโมลานะคะอยู่ชั้นปีที่1ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะคือตอนแรกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าโกโก้บอร์ดคืออะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงคือทางโครงการก็คือเข้ามาแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้เราให้ทดลองเล่นทดลองรันโปรแกรมเข้าไปซึ่งสุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ตอนนั้นคือทำงานเป็นกลุ่มก็คุยกับเพื่อนว่าคือสนใจไปที่ประเด็นของการช่วยเหลือคนพิการนะคะก็คือเป็นผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดนั่นเองก็คือสิ่งที่ทำขึ้นมาเป็นเครื่องตรวจมูลค่าธนบัตรสำหรับคนตาบอดคือโดยทั่วไปเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าคนตาบอดที่เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะคะเขาจะมีประสาทสัมผัสที่จะรู้ว่าแยกธนบัตรได้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่บ้างแต่สำหรับกรณีของคนที่ตาบอดจากการประสบอุบัติเหตุหรือว่าโรคแทรกซ้อนเนี้ยค่ะคือบางทีเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองต่อได้ค่ะก็คืออยากจะให้เขามีช่องทางในการประกอบอาชีพก็เลยคิดที่จะสร้างเครื่องเป็นเครื่องตรวจสอบมูลค่าธนบัตรตัวนี้ขึ้นมาคือหลักการก็จะเป็นหลักการง่ายๆ อย่างเช่นแบบธนบัตรแต่ละใบอะค่ะคือความยาวมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วก็คือเอาตรงส่วนนี้มาทำมาออกแบบเครื่องแล้วก็ตอนแรกที่ออกแบบออกมาเนี่ยคือทางโรงเรียนมีข้อจำกัดในส่วนของงบประมาณแล้วก็อุปกรณ์แต่ว่าคือตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าทางโครงการก็คือสอนให้เขียนข้อเสนอโครงการสำหรับขอทุนกับหน่วยงานต่างๆก็คือสุดท้ายก็คือได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ในรายการวิทยาการน่ารู้ค่ะก็คือเป็นรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็อย่างที่สองก็คือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2BKMUTT เป็นค่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็คือได้โควต้าเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นทุนแห่งเกียรติยศเลยนะคะที่นักศึกษาหลายๆคนก็คือต้องการที่จะได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเขาพิจารณาจากผลงานทุนเนี่ยคือจะแบ่งออกเป็นหลายๆด้านด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับด้านที่ได้ก็จะเป็นในส่วนของด้านวิชาการเขาก็จะดูในส่วนของผลการเรียนแล้วก็ผลงานที่เคยทำมาด้วยเป็นผลงานด้านนวัตกรรมอะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือทุนตัวนี้อะค่ะก็คือทำให้ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นในระดับปริญญาตรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็ได้รับเงินเดือนรายเดือนอีกด้วยค่ะก็ช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวไปได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณน้องรัตนามากนะครับเราคุยกัน 4-5 คนละนะครับแล้วก็เอ่ยถึงโกโก้บอร์ดนะครับพาดพิงไปถึงโกโก้บอร์ดหลายครั้งวันนี้เราก็เชิญคนทำโกโก้บอร์ดนะครับมาคุยกับเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำโกโก้บอร์ดและก็เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตามพระราชดำริท่านนี้ก็คือท่านดร.อนันต์นะครับศรีหพิทักษ์เกียรติผมจะเรียกท่านอาจารย์โรเจอร์ก็อยากให้ท่านคุยเลยนะครับเจ้าตัวเสียงจริงคุยเลยขอบคุณครับท่านอาจารย์โรเจอร์ครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์จีครับก็ยินดีนะครับที่ได้มาที่นี่ในวันนี้ก็อาจารย์โรเจอร์นะครับผมชื่อจริงก็ชื่ออนันต์ศรีพิทักษ์เกียรตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนชอบเรียกโรเจอร์มากกว่านะครับดูจะจำง่ายเข้ากับหน้าตาได้ดีนะฮะก็ปกติสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสอนอยู่วิศวะคอมพิวเตอร์นะครับที่นั่นก็อย่างที่อาจารย์จิรศักดิ์ได้เรียนไปนะครับว่าผมก็เป็นคนที่ดีไซน์นะครับเจ้าโกโก้บอร์ดขึ้นมาก็เป็นงานเหมือนเป็นงานอดิเรกที่ทำมา15ปีแล้วนะครับว่าทำครั้งแรกสุดนี้ก็ตั้งแต่ปี2000สมัยนั้น
ป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็พัฒนานะครับเรื่อยมาเนาะจนถึงในปัจจุบันนะครับตัวรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าโกกูบอร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาลงมากนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะใช้ประสบการณ์นะครับของตัวเองที่อยู่ในแวดวงนี้มานานพอสมควรนะครับได้พูดถึงประเด็นที่อาจจะน่าสนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเทคโนโลยีประเภทนี้ไปใช้นะครับในโรงเรียนเพราะว่าก็เห็นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อยากจะไฮไลท์ผ่านทางสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ2 อย่างนะครับเป็นปรากฏการณ์ชวนคิดนะอันแรกปรากฏการณ์ผมเรียกว่าปรากฏการณ์แข่งหุ่นยนต์นะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเอาโรบอทมาใช้เยอะนะครับแล้วก็กิจกรรมสแตนดาร์ดอันนึงที่มักจะเอาไปทำกันก็คือเอาไปแข่งนะครับเป็นหุ่นยนต์ก็เอาไปจับลูกบอลจากตรงนั้นไปตรงนี้แล้วแต่โจทย์ที่กำหนดให้ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีการแข่งขันนะครับมากมายมีเด็กไทยบางคนที่เริ่มต้นจากจุดนี้แล้วก็ไปชนะนะครับต่างประเทศอะไรมาเยอะแยะไปหมดเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสร้างทักษะที่ดีแต่ว่าผมในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าที่โฟกัสในการใช้เทคโนโลยีในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อาจจะขาดไปบางส่วนนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าการแข่งขันหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการเอาเทคโนโลยีไปใช้ในรูปแบบที่มีโจทย์ให้ใช่ไหมครับหน้าที่ของเราก็คือแก้โจทย์นะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งเนาะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยนี่ก็คือการที่เราได้คิดโจทย์ของเราเองเนาะคือถ้าเราคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนะครับถ้าจบออกไปทำงานแล้วนะครับถ้าท่านไหนไม่ใช่นักเรียนอยู่ก็น่าจะพอทราบนะครับว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องคิดว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตเรานะครับว่าเราจะทำยังไงดีกับชีวิตนะครับหรือมีสถานการณ์หลายอย่างที่เราเองเนี่ยต้องเป็นคนตั้งโจทย์ให้กับตัวเองฉะนั้นโครงงานนะครับในการเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างที่ได้เห็นตัวอย่างนะครับที่ท่านอื่นได้พรีเซนต์ไปเนี่ยก็สามารถไฮไลท์จุดแข็งได้นะครับเพราะว่าโครงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเป็นคนคิดเองใช่ไหมครับในเมื่อคิดเองเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่เป็นปัญหานะครับหรือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นดีขึ้นในชีวิตแล้วเอาเทคโนโลยีมาแก้ไขซึ่งตรงนี้เป็นคีย์สำคัญสำหรับประเทศอย่างเมืองไทยเรานะครับที่เด็กถ้าทำได้ผมเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาประเทศได้เยอะนะครับเมืองไทยเนี่ยต้องการคนที่มองเห็นปัญหาปุ๊บแล้วไม่ได้แค่รอให้คนอื่นมาช่วยนะครับไม่ได้แค่ import หรือซื้อเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาแล้วเอามาแก้ปัญหาแต่สามารถคิดได้ว่าในเมืองไทยเรามีอะไรบ้างหรือตัวเราเองเนี่ยมีทรัพยากรมีความรู้อะไรบ้างนะครับต้องไปคุยกับใครแล้วสร้างคำตอบออกมาให้ตัวเราเองเนาะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสกิลสำคัญที่อาจจะยังเห็นไม่มากเท่าไหร่นักนะครับในแวดวงการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในบ้านเรานะก็โครงงานเวลาทำโครงงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันคือทำโครงงานก็ไม่ได้แปลว่าจะมีตรงนี้โดยอัตโนมัตินะผมก็เคยเห็นเหมือนกันว่าก็โครงงานที่เด็กทั้งห้องทำเหมือนกันหมดเนาะก็คือครูคิดโจทย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ้าวนักเรียนนะเรามาทำโครงงานเรื่องเครื่องเปิดไฟเมื่อมันมืดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นทุกคนเอาเซ็นเซอร์แสงออกมานะแล้วถ้ามันมืดปุ๊บก็เปิดไฟซะอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็อันนี้มันเป็นโครงงานที่ไม่ใช่โครงงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กไม่ได้คิดเองไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ไปดึงเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับแล้วมาวิเคราะห์หาทางการแก้ไขฉะนั้นก็อันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่ฝากไว้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีกลุ่มนี้ไปทดลองใช้ปรากฏการณ์ที่2นะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือปรากฏการณ์ท็อป10นะปรากฏการณ์ท็อป10นี่ก็คือสิ่งที่เรามักจะเห็นเมื่อเวลาเราเอาผลงานดีๆเด่นๆนะครับไปออกทีวีออกสื่อต่างๆนะครับนั่นนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นท็อป10นะครับคือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะครับก็จะได้ส่งเด็กไปแข่งชนะต่างประเทศนี่นะครับหรือว่ามีรางวัลโน้นรางวัลนี้มานะครับมีเด็กอยู่ในห้องสมมติ50คนกลุ่มนี้ก็คือ5คนใช่ไหมครับของห้องทีนี้อีก45คนของห้องเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้คือประเด็นของผมก็คือว่าเราอาจจะต้องตั้งคำถามดีๆว่าคือการเราไปกวดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการได้รางวัลเนี่ยมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมเท่านั้นเองว่ามันยังมีอีก 90% นะครับที่เหลือนะครับที่
าจจะไม่มีโอกาสได้ไปประกวดได้รางวัลอะไรมาเลยนะครับแต่ว่ามันคือส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นะครับที่เราต้องให้ความรู้ให้การศึกษานะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเวลาเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้เนี่ยไม่น่าจะต้องมุ่งเพื่อที่จะเอาไปส่งแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะมีแค่เด็กกลุ่มนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับบางทีทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยทุ่มไปตรงนั้นหมดเลยนะครับในขณะที่ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงแลมากเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเจ้าโกโกบอร์ดเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ตรงนี้นะครับตอนที่ถูกออกแบบมาเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้ทำระบบควบคุมอัตโนมัติหรือระบบหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดทางวิศวกรรมเยอะนะครับต้องมีเฉพาะคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละที่จะชอบหรือว่าสามารถที่จะเรียนรู้มันได้เนาะอันนี้พูดถึง15ปีที่แล้วนะครับฉะนั้นเราดีไซน์โกโกบอร์ดมานะครับโดยแนวคิดที่ว่าเราอยากจะให้มันน่าใช้ภาษาที่ใช้ในการควบคุมมันเนี่ยให้เรียนรู้ได้นะครับโดยคนทั่วๆไปเนาะคือเราก็ไม่ได้ใช้ภาษา C นะครับเราก็ใช้ภาษาโลโก้ซึ่งก็เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันก็มีระบบกราฟิกมีอะไรเข้ามานะครับเพื่อให้คนกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นว่าโตมาอยากเป็นวิศวะนะครับคือโตมาอาจจะอยากเป็นจิตกรหรือว่าอยากจะเป็นพยาบาลหรือว่าอยากจะเป็นวิชาชีพอื่นที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเนี่ยนะครับเมื่อมีโอกาสได้มาเจอเทคโนโลยีตัวนี้แล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกขยาดนะผมเชื่อว่าหลายครั้งพอเอาหุ่นยนต์มาวางปุ๊บเราจะลองเปิดไฟดูนะเริ่มต้นด้วยการตัดสายไฟบัตรกรีตัวต้านทานแล้วก็สร้างโปรแกรมภาษา C นะตัวแปรประเภท integer คืออย่างไรเงี้ยนะครับคือเจอพวกนี้เข้าไปปุ๊บแล้วคือจริงๆการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้อาจจะสนใจอยากทำแต่ว่าพอไปเจอดีเทลทาง engineering เว้นพวกนี้ไปปุ๊บแล้วแบบไม่ไหวนะครับนี่ไม่ใช่แนวของฉันไม่เอาด้วยอยากจะไปวาดภาพต่อละนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าไปดูในดีเทลการออกแบบของโกโกบอร์ดเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะลดนะครับไอ้ตรงส่วนรายละเอียดที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาไปกับการคิดในเรื่องของไอเดียเนาะว่าอยากตรวจสอบอะไรแล้วให้เกิดอะไรเนาะอินพุตเป็นอะไรเอาท์พุตเป็นอะไรก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับอย่างน้อยในตอนแรกนะครับมากจนเกินไปก็ส่วนของ Raspberry Pi ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราดีไซน์วิธีการใช้งาน Raspberry Pi ที่อาจจะแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงนะครับก็ถ้าใครสนใจหลังจากเซสชันนี้ไปก็ผมโชว์ให้ดูได้นะครับถ้าต้องการแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าจะเข้าใช้ Raspberry Pi มันก็เป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเนาะคือจะต้องเข้าไปหัดเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ก็เป็น Python อะไรเงี้ยนะครับใครอยากทำใช้กล้องดูดีเทคใบหน้าก็จะต้องไปหาโปรแกรม Python ที่มันมีรายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับมันก็จะมีดีเทลที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่แบบอยากจะไปยุ่งตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำไม่ได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนที่อยากทำเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นดีไซน์ที่เราพยายามทำมาเนี่ยถ้าเป็นโกโกบอร์ดก็คือเราจะตัดตรงนั้นทิ้งเลยนะครับก็จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับดีเทลข้างล่างนะครับอยากจะใช้กล้องมันก็จะมีคำสั่งบอกใช้กล้องนะครับอยากจะตรวจสอบใบหน้าก็คือก็เช็คได้เลยว่าถ้ามีใบหน้าอะไรนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อให้สามารถที่จะโฟกัสได้ว่าถ้าท่านตรวจสอบเจอใบหน้าแล้วท่านอยากให้เกิดอะไรขึ้นเนาะใช้เวลาส่วนใหญ่คิดตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูว่ามันจะต้องโหลดโปรแกรมอะไรเพื่อให้ตรวจใบหน้าได้อันนั้นก็เป็นปรัชญาการดีไซน์นะครับที่เราทำไว้โอเคก็ครับอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์สองอย่างที่ผมคิดว่าท่านใดที่เอาเทคโนโลยีกลุ่มนี้ไปใช้น่าจะคิดถึงนะครับแล้วก็ตระหนักไว้ขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์โรเจอร์มากนะครับที่ได้ให้ข้อคิดนะครับให้เรื่องของปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างนะครับตอนนี้เราก็จะมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะมีข้อซักถามนะครับก็เชิญซักถามแล้วก็พูดคุยได้ครับประเด็นไหนที่สนใจประเด็นไหนที่อยากทราบผมจะได้ให้ท่านวิทยากรทั้งหมดนะครับตอบนะครับมีไหมครับ
ไม่มีหน้ามากเลยเหรอคนไทยฟังแล้วเฉยถ้าเด็กฝรั่งยกมือถามกันใหญ่ตรงนี้นะครับมีไหมครับโอเคครับเชิญครับเอาไมค์ไปเลยครับทดสอบครับครับสวัสดีครับผมวิเชษชัยชัยทุมนะครับจากโรงเรียนศึกษาขอทัพบุรีนะครับก็จะขอเรียนถามท่านคณะวิทยากรนะครับสอบถามแทนน้องๆกันแล้วกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยไหนบ้างครับที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าไปเรียนแบบไม่ได้สอบแบบประมาณนี้นะครับว่าเขาที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือโปรแกรมนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่ามีมหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างนี้ครับรับไหมครับครับน้องๆที่มีความสามารถครับก็ถ้าเป็นพาดพิงถึงมหาลัยเชียงใหม่ก็ต้องถามอาจารย์โรเจอร์แหละครับอาจารย์โรเจอร์ครับช่วยตอบข้อสงสัยหน่อยครับครับก็มีทิศทางในด้านนี้มากขึ้นทุกปีนะครับเรื่องของโครงการรับพิเศษโดยที่ไม่ต้องสอบนะครับก็เพิ่งคุยกับทางนะวิทยากรนะครับท่านอื่นมาเนาะว่าอย่างที่บางมดนะครับก็มีโปรแกรมอะไร 2B KMUTT อะไรเงี้ยนะครับก็ให้เด็กสมัครเข้าไปทำวิจัยนะครับกับอาจารย์นะครับได้แล้วก็มีกระบวนการรับเข้าในระหว่างที่เข้าไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นได้อย่างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีในปัจจุบันนี้ก็คือยังมีไม่มากพอนะแต่ว่าเด็กประมาณ 30% นะครับที่เข้ามาเรียนแต่ละปีตอนนี้มาทางโครงการพิเศษเช่นถ้าใครเคยส่งผลงานประกวดนะครับได้รับรางวัลระดับประเทศคือ1 2 3ชมเชยเนี่ยได้หมดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสอบสัมภาษณ์ได้นะครับหรือว่าโครงการเรียนดีนะครับโครงการ เรามีจัดแข่งขันการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใครที่เข้าร่วมนะครับแล้วได้รางวัล1 2 3ชมเชยอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสอบสัมภาษณ์ได้ผมสอนมาได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่เรียนจบกลับมาในได้ประมาณ7ปีนะครับกว่าแล้วก็ตอนกลับมาใหม่ๆนี่เกือบไม่มีเลยนะครับช่องทางนี้มีอยู่ช่องเดียวคือโครงการเรียนดีนะครับเด็ก 3.5 อัพมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนได้เนาะก็ภายใน7ปีเนี่ยนะครับมันก็มีช่องทางใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับจากเดิมทีเนี่ยรุ่นนึง70กว่าคนเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาทางช่องทางพิเศษประมาณ5ไม่เกิน10นะครับเดี๋ยวนี้มัน 30% นะครับ1ใน3ของเด็กที่เข้ามาเนี่ยมาทางช่องทางพิเศษแล้วก็ดูแนวโน้มจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ทำกันนะครับก็คิดว่าช่องทางเหล่านี้จะขยายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็เห็นนะครับว่าเด็กที่สอบเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วประสบความสำเร็จเสมอไปนะครับเพราะว่าเราสอนวิศวะเนี่ยเราก็รู้ว่าสแตนดาร์ดของประเทศไทยเวลาเรียนมัธยมนะครับเขาก็นิยมกันว่าถ้าไม่เข้าหมอก็เข้าวิศวะใช่ไหมโดยที่จริงๆแล้วเจ้าตัวอาจจะเป็นอยากเป็นจิตกรอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็จะได้เด็กกลุ่มที่ใจเป็นจิตกรแต่สมัครเรียนวิศวะเข้ามานะครับเราก็จะเกิดปัญหามากมายเนาะคือประเภทที่เรียนไม่ได้แล้วรีทายออกไปเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ประเภทที่ฉลาดพอที่จะเรียนจนถึงปี4ได้นะครับแล้วมาเจอเอาตอนปี4ว่าจบไปแล้วเนี่ยไม่อยากใช้ชีวิตเป็นวิศวกรนะฮะแล้วนี่ผมพูดจากประสบการณ์จริงนะครับมีเด็กที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับเขามาบอกผมว่าอาจารย์ช่วยเซ็นใบแอดให้ผมหน่อยผมจะไปเรียนวิชาของคณะวิจิตรศิลป์เป็นตัวเลือกทั้งหมดของผมเลยนะผมจะเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแต่ว่ามันสายไปแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะกลับไปเรียนปีหนึ่งใหม่นะครับก็ฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้ว่ามันมีเด็กกลุ่มนี้เยอะนะครับซึ่งเข้ามาแล้วไม่น่าจะใช่กลุ่มที่เราต้องการนะครับมันไม่ตรงสายเพราะฉะนั้นวิธีการจะไปเอาเด็กที่ตรงสายมากกว่านะครับที่ใจอยู่กับเราจริงๆเนี่ยก็คือทางช่องทางพิเศษนะครับถ้าเขาเขียนโค้ดเก่งอ่ะแสดงว่าเขาน่าจะมาทางเราได้ถ้าเขาเคยทำนวัตกรรมนะครับอะไรสักอย่างไปประกวดได้รางวัลมาแสดงว่ามีฝีมือทางด้านนี้นะครับเราก็ไปเก็บเกี่ยวเด็กกลุ่มนี้นะครับมาเรียนถึงแม้ว่าเกรดอาจจะไม่ได้สวยหรูหรือคะแนนสอบอาจจะไม่ได้สูงมากก็ตามนะครับคือแน่นอนมันต้องมีขั้นต่ำแต่ว่าผมคิดว่านั่นเป็นทิศทางของมหาวิทยาลัยนะครับจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าในอีก10ปีเนี่ยมันอาจจะเป็นครึ่งต่อครึ่งนะครับเด็กที่สอบเข้าก็ครึ่งหนึ่งเด็กที่เข้าโครงการพิเศษก็ครึ่งหนึ่ง
มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีของปัญหาเรื้อรังของประเทศนะครับเรื่องการติวเข้มการสอบโอ้เนี่ยทั้งหลายเนี่ยอีกหน่อยไม่ต้องสอบกันแล้วนะครับทำโครงงานอย่างเดียวครับก็ตอบได้ชัดนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยมีอาจารย์โรเจอร์คนเดียวที่อยู่มหาลัยผมเองก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมจะมีตอนนี้นะครับเท่าที่รับตรงก็จะมีของบางมดนะครับแล้วก็ของปัญญาพิวัตรในโครงการได้ขอทุนไปแล้ว8ทุนเป็นทุนฟูลนะครับหมายความว่าเด็กจะเข้าสู่รุ่นนี้แล้วก็จะส่งไปที่ปัญญาพิวัตรมีการคัดเลือกได้สิ้นเรียนจนจบ4ปีจบนี่ไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วต้องใช้เงินนะฮะไม่ได้ใช้เงินก็คล้ายๆเพชรอะไรนะโครงการของรัตนานะครับคือให้ของรัตนายังดีด้วยนะยังมีเงินเดือนให้ต่างหากใช่ไหมครับผมว่าเป็นทิศทางอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์น้องๆที่มีน้องหรือว่าอาจารย์ไปบอกลูกศิษย์ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ในที่นี้ผมว่าอยู่ในโครงการอยู่แล้วนะครับครับมีท่านใดอีกไหมครับเชิญครับเชิญครับขอเรียนถามท่านอาจารย์คมกริบนะคะว่าตัวโครงการนี้ค่ะได้มีการประยุกต์เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางวิชาคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นเฉพาะการสอนนอกเวลาเท่านั้นนะคะแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีกี่คนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับในโครงการตัวนี้นะครับที่เราได้รับความรู้จากทางโครงการทสช.ของนิเทคเนี่ยนะครับเราได้จัดเนื่องจากเด็กของเราเนี่ยบางกลุ่มไม่สามารถที่จะรับตัวสื่อแล้วก็พวกการเขียนโปรแกรมได้นะครับเราใช้วิธีการตั้งกลุ่มเด็กที่มีความชอบแล้วก็จัดในรูปของชุมนุมคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เขียนเป็นโครงการเขาเรียกว่าเป็นโครงการสอนขึ้นมาไม่ได้บรรจุลงในวิชาเพิ่มเติมของที่โรงเรียนนะครับเราก็จัดเป็นโครงการสอนแล้วมีโครงการตัวนี้แนบในถือว่าเป็นโครงการของวิชาการเราก็จัดทำโครงการทุกปีเพื่อที่จะให้สามารถที่จะซัพพอร์ตกับโครงการของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาการดำเนินการการเดินทางพาเด็กไปเก็บข้อมูลหรือไปศึกษาดูงานหรือนำเสนองานฉะนั้นเราจะต้องเขียนตัวนี้เพื่อให้เป็นโครงการหลักของโรงเรียนอยู่แล้วเราไม่ได้จัดในวิชาปกตินะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะสอดแทรกความรู้ตัวนี้ในวิชาที่เราสอนในเรื่องของกระบวนการเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ Google Board หรือเอาRaspberry Pi มาใช้เรายังมีตัวอื่นที่จะต้องป้อนให้ตัวเด็กในเรื่องของกระบวนการที่เราได้รับจากทางโครงการบางทีอย่างท่านวิทยากรไปคือสิ่งที่เด็กได้รับก็ไม่ใช่เฉพาะองค์ความรู้ตรงนั้นได้รับเทคนิควิธีการเวลาเข้าไปขอคำแนะนำเรื่องการเขียนโครงการนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเด็กได้สมัครเข้าโครงการ To Be Kemud เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในโครงการเด็กกลุ่มของเราที่อยู่ในโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์เด็กก็มีความสนใจก็เข้ามาขอคำปรึกษาจากเพื่อนที่เคยอบรมกับรุ่นพี่กับตัวครูตอนนี้เด็กก็เข้าค่ายที่พระจอมเกล้าธนบุรีในโครงการตัวนี้นะครับเพราะว่าเราบอกตรงๆว่าเราไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนแต่เด็กสามารถที่จะเข้ามาหาเราเพราะเราเปิดโอกาสทั้งนอกเวลาเรียนในกิจกรรมชุมนุมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เด็กจะได้พบปะกับเพื่อนกับครูกับคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้อยากยกเคสตัวหนึ่งของเราก็คืออย่างเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดโควต้ารับตรงของเด็กพอไปสัมภาษณ์จริงๆเราไม่นึกว่าเด็กเราจะได้รับการคัดเลือกไป อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่าเคยผ่านกระบวนการทำโครงงานมาก่อนไหมโครงงานอะไรเขาก็เลยยกโครงงานที่ได้เข้าร่วมในโครงการตัวนี้มาพูดทั้งที่ผลการเรียนของเขาน้อยกว่าทุกคนที่ไปคัดเลือกเขาก็ออกมาว่าคงหมดหวังแล้วแต่ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยติดต่อมาตอนนี้เขาก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ของคณะวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้งั้นก็เลยเป็นแนวคิดให้เราว่าในโอกาสข้างหน้าเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราไม่ต้องสอนเด็ก
ในกลุ่มที่สนใจเท่านั้นเราอยากจะป้อนกระบวนการคิดให้เด็กในชั้นเรียนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือในกลุ่มหนึ่งให้เขามีกระบวนการคิดตามที่ทางโครงการมุ่งหวังหรือตั้งตัวครูอยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่รู้จะตอบตรง ใช่ใช่ใช่ครับเด็กร่วมประมาณ20คนฮะ20คนที่เราเขียนไว้ในโครงการ20คนแต่ไปร่วมในโครงการจริงๆเนื่องด้วยทางโครงการจัดการอบรมตามศูนย์อย่างเช่นครั้งที่แล้วเราต้องไปอบรมที่จังหวัดสกลนครการเดินทางเราอะนะครับก็สามารถนำเด็กไปได้แค่12คนเงี้ยแต่กลับมาเด็ก12คนเนี่ยก็จึงมีกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้ไปกับเขานะครับก็อยู่ในข่ายประมาณ20คนนะครับ20คนจากเด็กขอบคุณมากครับครับขอบคุณท่านที่ร่วมไปมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออย่างนี้นะครับขอให้ท่านที่เป็นผู้ร่วมเสวนานะครับสรุปคนละ2นาทีนะครับนะครับคนละ2นาทีฝากข้อคิดนะครับแล้วก็จะได้มีมุมมองจากผู้ที่เข้ารับการฟังเรื่องการเสวนาในวันนี้ขอบคุณครับเชิญท่านผอ.ก่อนเลยครับขอบคุณครับครับเรื่องนึงซึ่งผมได้รับฟังจากอาจารย์โรเจอร์เนี่ยนะครับในเรื่องของปรากฏการณ์ท็อป10ต่างๆเนี่ยจริงแล้วเป็นเรื่องนึงที่ผมคิดมาตลอดนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยใจจริงแล้วเราอยากพัฒนาเด็กทุกคนนะครับให้เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่โรงเรียนมีเราอยากจะป้อนให้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามอยู่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Raspberry Pi ของโรงเรียนบ้านนานายกวิทยากรเนี่ยในปีการศึกษาต่อไปเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเราได้วางแผนไว้นะครับว่าอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยนะครับได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะมีตัวไหนมาก็ตามนะครับจะพยายามให้เด็กได้ใช้แต่ว่าเขาจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราวางแผนกันด้วยว่าปีหน้าเนี่ยนะครับโรงเรียนบ้านนาจะมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้วาง PC ไม่ได้วางโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้วางออนอินวันไว้ในนั้นนะครับเราจะไปเก็บเอามอนิเตอร์เก่าๆนะครับซึ่งเป็นของคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับมาไว้ในห้องนั้นแล้วเราจะไปเก็บคีย์บอร์ดนะครับจะไปเก็บเมาส์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเนี่ยนะครับจะไว้ในห้องนั้นแล้วก็เราจะวาง Raspberry Pi นะครับไว้ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้นั่นคือพูดง่ายว่าเราจะมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ห้องที่จะวาง PC อะไรต่างๆแต่ว่าจะวาง Raspberry Pi ไว้นะครับแล้วก็จะให้คือได้ปรึกษากับคุณครูแล้วนะครับคงไม่ได้บอกว่าจะสั่งคุณครูอย่างเดียวนะครับได้ปรึกษาไว้แล้วว่าในช่วงของการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของคุณครูเนี่ยถ้าหากว่าในช่วงไหนที่มันเหมาะสมแล้วก็เป็นไปได้ก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เข้ามาใช้ห้องนี้นะครับได้ลองมาใช้ดูนะครับแล้วได้ลองมาดูซิว่าเขาสามารถที่จะสร้างสรรค์งานอะไรได้นะครับจากเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมองเห็นผลนะครับน่าจะมองเห็นผลได้ในอีกสักประมาณ1ปีนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพเด็กนะครับก็มันบางทีกว่าจะเห็นได้มันก็จะค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจจะดําเนินการในปีการศึกษาหน้าครับครับขอบคุณครับเรียนเชิญอาจารย์พันธวีเลยนะครับค่ะสำหรับโรงเรียนราชินีนะคะก็ตั้งแต่มีโครงการเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2551นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งพอช่วงแรกนะคะเราลงไปที่นักเรียนชั้นม.ปลายนะคะพอปีถัดมาเนี่ยเราเริ่มกระจายไปที่นักเรียนม.ต้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเพิ่มโปรแกรมนะคะจัดการเรียนการสอนนะคะลงไปที่ชั้นประถมนะคะเรียงลำดับเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนจากนั้นปัจจุบันเรานำโปรแกรมต่างๆนะคะอย่างเช่นสเก็ตเนี่ยลงไปที่ชั้นอนุบาล นะคะแล้วก็โลโก้นะคะแบบพื้นฐานลงไปที่ชั้นป.3 ป.4 นะคะแล้วก็ป.5 ป.6 นะคะเริ่มมีทั้ง MSW โลโก้นะคะโปรแกรมโคดุนะคะแล้วก็พอชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะจะเป็น MSW โลโก้
แบบแอดวานซ์ขึ้นมานะคะม .3 ก็จะเป็น C sharp นะคะแล้วก็พอม .4 นะคะซึ่งก็จะเป็นภาษา C นะคะม .5 ก็จะเป็น Scratch แบบแอดวานซ์นะคะซึ่ง อย่างปีนี้นะคะภาษา C เนี่ยนักเรียนที่เรียนเราให้เรียนหมดทุกห้องซึ่งชั้นม .4 มี6ห้องนะคะซึ่งมีอาจารย์จิรศักดิ์นะคะเข้าไปช่วยนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่เป็นห้องแผนวิทย์นะคะแต่เป็นนักเรียนแผนศิลป์นะคะนักเรียนคณะกรรมหรือว่าศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนแล้วเนี่ยพอผลลัพธ์ที่รันผลออกมาจากการเขียนโปรแกรมภาษา C แล้วมันเป็นภาพนะคะซึ่งเป็นกราฟิกซึ่งนักเรียนที่นี่ค่อนข้างจะมีหัวกราฟิกด้วยนะคะเพราะเขาแสดงผลออกมาเขาก็จะคิดจินตนาการต่อนะคะสร้างสรรค์เป็นรูปภาพอย่างที่เขาชอบเป็นมิกกี้เมาส์หรือเป็นรูปขนมนะคะอย่างที่เขาต้องการให้แสดงผลตามความคิดของเขานะคะทำให้เรามองว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นแผนวิทย์เท่านั้นแต่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนที่เราจะต้องปูให้กับเด็กว่าเด็กชั้นไหนควรที่จะเรียนโปรแกรมอะไรนะคะซึ่งจากที่เราทำตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นผลชัดเจนว่าเด็กเล็กนะคะเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการฉะนั้นโปรแกรมกราฟิกนะคะอย่างโปรแกรมสเก็ตเนี่ยปูให้เขาได้เลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะคะแล้วก็มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะพอชั้นประถมขึ้นมาเริ่มปูโปรแกรมมิ่งที่มันสูงขึ้นมานะคะอย่างแมสอัมบูโรโก้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเกิดทักษะการคิดเป็นลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้และก็สร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะเป็นทั้งคำสั่งนะคะกระบวนการคิดต่างๆแล้วก็เป็นภาพกราฟิกที่มันมองเห็นได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนนะคะอันนี้นะคะครูผู้สอนเองก็ต้องมีการจัดระดับนะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เหมาะสมค่ะก็ขออนุญาตสรุปข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการแล้วก็การเรียนการสอนนะครับว่าจริงๆแล้วในชีวิตของทั้งตัวผู้สอนเองทั้งตัวนักเรียนก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันอื่นๆนะครับงั้นสำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเนี่ยอยากจะให้กระทำกันอย่างรอบคอบแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็ต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับถึงสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพดึงเอาแรงบันดาลใจของเด็กให้สามารถแสดงออกมาเพื่ออะไรก็เพื่อว่าถ้าเขาได้มีแรงบันดาลใจเขาจะมองเห็นเป้าหมายในชีวิตเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่ผมสอนมาเนี่ยในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเด็กจะไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตเขาจะเรียนแค่ให้จบการศึกษาแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานตามที่ผู้ปกครองเขามุ่งหวังหรือบางทีไม่มีเป้าหมายเลยเพราะไม่มีผู้ปกครองฉะนั้นการที่เราสร้างแรงบันดาลใจเราให้ความทุ่มเทเอาใจใส่แล้วก็ชี้แนะในทางที่เหมาะสมกับเด็กเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นบุญนะครับเป็นโอกาสเป็นการชี้แนวทางให้เขาได้เดินได้ถูกแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การพัฒนาท่ามกลางความขาดแคลนของทรัพยากรที่ทันสมัยแล้วก็ที่เพียงพอที่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือทำยังไงเขาจะมีการคิดที่คิดเป็นเรียกว่าคิดเป็นไม่ใช่คิดแค่คิดได้เฉยๆต้องคิดเป็นพอเขาคิดเป็นแล้วก็เขาจะต้องเห็นผลที่ได้จากการคิดของเขาพยายามดึงเอาเคสดีๆตัวอย่างให้เขาเห็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมเรามีการเรียนรู้เรามีการกระทําที่ไปในแนวทางที่มันถูกคันลองเนี่ยต่อไปเวลาเธอเติบโตขึ้นในอนาคตเธอจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆอยากสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็เขาจะได้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับงั้นการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่จะให้เด็กได้มีความทัดเทียมมีคุณภาพชีวิตทัดเทียมกับคนทั่วๆไปนะครับก็
ทางตัวผมเองก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะครับท่านที่ทรงห่วงใยโรงเรียนของในชนบทนะครับโดยเฉพาะโครงการทสรช.ขอขอบคุณทางคณะเทคโนโลยีคณะเน็กเทคนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์พวกเราในหลายๆครั้งนะครับที่ทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนะครับได้มีโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองนะครับแล้วก็ให้ตัวของคุณครูได้มีโอกาสทำบุญครั้งนี้กับตัวเด็กๆนะครับก็ขอขอบคุณมากครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คืออย่างแรกที่มองก็คือช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้แสดงกล้าที่จะเสนอไอเดียของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่อะค่ะก็คือพอเราเสนอออกมาแล้วเนี่ยตอนแรกมันอาจจะเป็นแค่ไอเดียที่เราขีดเขียนไว้ในกระดาษไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบเป็นชิ้นงานจริงๆได้หรือเปล่าแต่คือทางอาจารย์แล้วก็คณะทำงานของอาจารย์นะคะคือจะช่วยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตลอดอย่างถ้าสมมติว่างบประมาณไม่พอก็คือเราสามารถใช้อุปกรณ์อีกตัวนึงมาทดแทนมันได้เพื่อที่จะลดต้นทุนในการสร้างชิ้นงานตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือชิ้นงานตัวนี้ที่เราได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่าเป็นตัวโปรแกรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะช่วยให้เรามีช่องทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นมีโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาหรือว่าได้การได้โควต้าเข้าศึกษาในกรณีพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณโครงการทสรช.แล้วก็พี่เอกแล้วก็อาจารย์ทีครับให้โอกาสเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปทุกในระดับนะครับก็ขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆครับขอบคุณครับครับก็การนำเทคโนโลยีไปใช้นะครับมี2แบบก็1สอนการใช้เทคโนโลยีนะครับกับแบบที่2สอนการนำเทคโนโลยีไปใช้ซึ่งน่าจะต่างกันพอสมควรนะครับก็หวังว่าคงจะเห็นตัวอย่างจากในโครงการนะครับว่าการนำเทคโนโลยีไปใช้ในส่งผลดียังไงได้บ้างส่วนการสอนการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าคือถ้าเทียบเนี่ยมันจะคล้ายๆเรื่องสมัยผมอยู่มัธยมเนี่ยจะมีคลาสที่สอนพิมพ์ดีดนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเมื่อก่อนนี่คือสอนแล้วก็เวลาสอบก็คือดูว่านาทีนึงพิมพ์ได้กี่คำอะไรเงี้ยนะฮะสมัยนี้เด็กมีคอมพิวเตอร์กันหมดพิมพ์ไลน์พิมพ์เฟซบุ๊กกันทุกวันไม่ต้องสอนแล้วนะครับแต่ว่าการสอนเพื่อให้พิมพ์ดีดเป็นไม่ได้แปลว่าเด็กไทยเราจะสามารถเขียนอะไรเป็นใช่ไหมครับประสบการณ์ของผมสอนลูกศิษย์มาเนี่ยนะถ้าให้เมื่อไหร่เขียนอธิบายซิว่าสมมติทำโครงงานมาชิ้นนึงเนาะเขียนอธิบายมาสองหน้าว่าทำอะไรห่วยแตกตลอดไม่รู้เป็นยังไงนะครับใช้เวลายากมากเลยนะครับว่าขอแค่สองหน้าเนี่ยอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยว่าทำอะไรมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมสังเกตได้ว่าเด็กไทยเรายังขาดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นบทความอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมีน้อยคนเหลือเกินที่สามารถจะทำได้ดีแต่ถามว่าทุกคนพิมพ์เป็นไหมโอ้โหสุดยอดอะตอนนี้นะครับความสามารถไม่มีปัญหาเลยในเรื่องทักษะการใช้คีย์บอร์ดแต่สิ่งที่น่าจะสำคัญกว่าทุกท่านคงเห็นตามได้ไม่ยากนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าท่านพิมพ์ได้แล้วท่านพิมพ์อะไรมากกว่าเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเด็กไทยทุกคนสามารถใช้ Arduino หรือ Raspberry Pi ได้แต่ว่าไม่มีใครสามารถเอาไปต่อยอดทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตนเองหรือประเทศชาติได้เลยนอกจากว่าจะมีคนบอกว่าให้เอาไปทำอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับครับสุดท้ายก็นะครับท่านที่เข้ารับฟังก็ได้เห็นข้อคิดจากโครงการข้อคิดดีๆการเสวนาดีๆนะครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับตอบขอบคุณผู้ที่ร่วมเสวนาหนึ่งครั้งครับผมด้วยตบมือหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับขอปิดการเสวนา